สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้เที่ยวทั่วไทยพาผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ครับผู้ชมครับและที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใครมาแล้วก็ต้องแวะกันละครับที่นี่ชิปแลนด์ดินแดนแห่งแกะครับไฮไลท์ของที่นี่แน่นอนครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแกะทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเข้ามาดูความน่ารักของแกะด้านในตรงนี้นะครับต้องเสียค่าเข้าคนละ40บาทเท่านั้นเองหรือว่าทนความอดอ้อนของน้องเขาไม่ไหวทนความน่ารักของเขาไม่ไหวนะครับจะซื้ออาหารเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือว่านมแบบนี้นะครับก็อย่างละ20บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับที่ชิปแลนด์แห่งนี้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากแกะนั่นก็คือน้ำนมแกะนั่นเองครับเราสามารถนำไปทำเป็นอาหารการกินได้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของกาแฟนี่เองครับเป็นกาแฟน้ำนมแกะสดเลยครับทำกาแฟร้อนก็ได้นะครับทำกาแฟปั่นเย็นๆแบบนี้ก็ดีและที่ไฮไลท์อันนึงที่สำคัญนะครับนั่นคือไอศครีมจากน้ำนมแกะนั่นเองครับและที่นี่นะครับคือชิปแลนด์ดินแดนแห่งแกะครับสำหรับวันนี้ที่ทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ